เรื่องนี้ค่ะทั้งญาติร้องมาที่เพจโหนกแสนะคะคือมีน้องชายอายุ16ปีค่ะน้องชายไปเที่ยวหลังจากนั้นไปส่งผู้หญิงที่บ้านแล้วก็ไปถูกวัยรุ่น3คนเอาปืนมาตบแล้วก็ทำร้ายร่างกายสุดท้ายน้องชายเสียชีวิตนะคะเขาอยากมาร้องขอความเป็นธรรมคนก่อเหตุไปมอบตัวแต่ว่าได้รับการประกันตัวออกไปทีมข่าวได้รับการ้องเรียนจากคุณสุพัฒนานะคะเป็นลูกพี่ลูกน้องกับผู้เสียชีวิต 1> <1> เล่าเหตุการณ์บอกว่า23สิงหาคมที่ผ่านมาน้องชายอายุ16ปีไปเที่ยวงานดนตรีแถวบ้านในพื้นที่บางการะกำพิษณุโลกน้องขี่มอเตอร์ไซค์ไปวันนั้นพี่ก็ไปด้วยแต่ว่าขับรถไปก็แยกกันทีนี้ตอนที่อยู่ในงานมีน้องผู้หญิงที่รู้จักกันแล้วก็เป็นคนในหมู่บ้านใกล้ๆกกันมาคุยกับน้องชายแล้วตอนที่อยู่ในงานดนตรีคุยกันก็ถูกใจกันถ่ายรูปด้วยกันพองานเลิกเที่ยงคืนค่ะ น้องผู้หญิงให้น้องชายไปส่งที่บ้านน้องชายก็ไปส่งแล้วตอนนั้นมันดึกมากอะคะ่ะฝ่ายหญิงก็เลยบอกให้น้องนอนพักที่บ้านก่อนแต่จังหวะนั้นนะคะแฟนของพี่สาวของน้องผู้หญิงไปเห็นมอเตอร์ไซค์มาวนเวียนอยู่หน้าบ้านของฝ่ายหญิงแล้วมารู้ที่หลังว่าเป็นมอเตอร์ไซค์ของแฟนเก่าของน้องผู้หญิงฝ่ายหญิงกลัวก็เลยให้น้องชายอายุ 6, ไปแอบในห้องนอน ทีนี้ทางน้องชายเห็นท่าไม่ดีค่ะก็เลยบอกว่างั้นขอกลับบ้านดีกว่าปรากฏว่าไม่นานอีกฝ่ายหนึ่งบุกมาทางหลังบ้านมาก,กันสามคนธนากรอายุ26ปีคนนี้เป็นอดีตแฟนของฝ่ายหญิงมีเพื่อนรุ่นน้องชื่อว่าสุภนัยอายุ21ปีแล้วก็มีสุธนอายุ20ปีเข้ามารุมทำร,รายร่างกายน้องชายใช้ปืนทุบไปที่หัวน้องผู้หญิงไปปลุกคุณพ่อนะคะพอพ่อฝ่ายหญิงตื่นพ่อเข้ามาห้ามบอกให้แยกย้ายกันสองฝ่าย พอเห็นว่ากําลังแยกย้ายพ่อฝ่ายหญิงกําลังเดินเข้าห้องน้ําปรากฏว่าเสียงดังโวยวายมันดังอีกรอบหนึ่งพ่อฝ่ายหญิงวิ่งไปดูปรากฏว่าทางคู่กรณี3าคนไม่ยอมจบนะคะรุมทำร้ายร่างกายน้องชายวัยว16ปีน้องล้มหงหลังแล้วเลือดออกที่ศีรษะเนี่ยค่ะทางทบทวพาน้องส่งโรงพยาบาลคุณหมอบอกว่าจริงๆแล้วน้องหมดลมหายใจตั้งแต่อยู่ที่บ้านของฝ่ายหญิงแล้วคุณหมอเองพยายามปั๊มหัวใจยื้อชีวิต จนชีพรจรของน้องชัยกลับมาแต่ว่าสุดท้ายอาการก็ไม่ดีขึ้นเนื่องจากกระโหลกศีรษะร้าวเลือดข้างในสมองตะดุกซี่โครงหักน้องเสียชีวิตช่วงสามทุ่มของ25สิงหาคมเหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่23สิงหานะคะแล้วมาเสียชีวิต25หลังเกิดเหตุค่ะทางลูกพี่ลูกน้องคนนี้บอกว่าเธอเองพยายามถามข้อมูลต่างๆจนทราบเรื่องทั้งหมดไปแจ้งความดำเนินคดีกับคนก่อเหตุรวมทั้งหมด3คน แล้ววันต่อมาคนก่อเหตุมามอบตัวแล้วมาพร้อมกับทนายความเจ้าหน้าที่ส่งสารเพื่อฝากขังทางคุณสุพัฒชาเดินทางไปคัดค้านด้วยแต่ก็ไม่สามารถคัดค้านได้ตำรวจให้ประกันตัวไปเธอเองบอกว่าอยากจะร้องขอความเป็นธรรมนะคะเกรงว่าน้องชายเธอต้องตายฟรีค่ะ เขาก็เข้าทางประตูหลังบ้านบุกเข้าไปทําร้ายน้องหนูในห้องนอนห้องน้องผู้หญิงค่ะพ่อของน้องผู้หญิงอ่ะเขาก็หลับอยู่ในบ้านเขาก็เลยเห็นว่ามันไม่น่าจะมีอะไรแล้วแหละเขาก็เลยเดินออกไปจะไปเข้าห้องน้ําสักพักแล้วเขายังไม่ทันถึงห้องน้ําเลยพี่เสียงโวยวายในห้องอีกเขาก็เลยเดินกลับไปน้องหนูอยู่สภาพที่หงายหลังอยู่กับกองเลือดแล้วค่ะคือไม่ได้มีการคบซ้อนหรืออะไรยังไงเพิ่งเจอกันเลยค่ะไม่เคยมีการพูดคุยกันก่อนหน้านี้พ่อของน้องผู้หญิงให้การว่าเขาโดน ปืนทุบไปที่ศีรษะทางโรงพยบาบาลเขาก็แจ้งว่าตอนที่น้องมาถึงน้องไม่ได้มีชีพจรแล้วค่ะกระโหลกศีรษะน้องกะล้าวแล้วก็มีเลือดออกในสมองมากที่โค้งหกักไม่สามารถเจาะระบายเลือดออกมาได้หนูรู้สึกว่ามันช้าไปหมดตั้งแต่ตอนเราเริ่มแจ้งแล้วไงพี่ควบคุมตัวพู้ต้องหาม,มาก่อนได้ไหมพอเรารู้ตัวรู้ชื่อรู้อะไรหมดเลยพี่เขาก็บอกว่ามันไม่น่าจะหนีไปไหนหรอกหนูมันเป็นกลุ่มพวกพียาอย่างไงมันก็หนีอยู่แถวนี้แหละอะไรอย่างเงี้ย เาบอกก็รอให้น้องเสียชีวิตก่อนแล้วกันเนาะถ้าอย่างนั้นเด,เดี๋ยวตำรวจจะเร่งเร่งทาเรื่องให้เขาบอกก็อยากให้รับโทษให้ถึงที่สุดอะครับอยาพยายามสู้อยากพยายามบิดเบือนความจริงคนตายพี่มันพูดไม่ได้แล้วแล้วน้องหนูก็อยู่ในนั้นอะคนเดียวไม่ว่าคุณจะทําด้วยสายเหตุอะไรอะแต่คือคุณทําเกินกว่าเหตุนี่ฮะคุณชมครับมันเกินไปจริงๆริงชมครับเพราะฉะนั้นสามคนนี้นะครับธนากรนะครับ26ปี มีสุพรนนย21ปีแล้วก็สุพทนนะครับยีปีคุกนะฮะงานนี้เนี่ยครับโอ้โหแล้ว,ลวน้องไม่ยอมหยุดด้วยนะใช่ขนาดพ่อของน้องผู้หญิงก็ห้ามแล้วก็คิดว่าจบแล้วไม่เอาต่ออีกเนี่ยครับดูดิฮะแล้วน้องนี้ไม่ได้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่นะคะน้องจะอยู่กับคุณตาวัยเจปีแล้วน้องชายก็จะเป็นคนที่ดูแลคุณตาพอน้องเสียชีวิตไป ตาก็ไม่รู้จะอยู่กับใครอะค่ะ